สวัสดีครับเพื่อนๆจากคลิปก่อนนะครับเราได้ไปลุ้นว่าน้องเดลซี่จะตั้งท้องหรือเปล่านะครับหลังจากที่ก้อยและกุ้งนะครับพาน้องเดลซี่ไปอุ่นตาสาวกลับมาตอนนั้นผมเองนะครับอยู่ข้างนอกหลังจากกลับมา4 ทุ่มนะครับก็สังเกตอาการเหมือนกับน้องคล้ายๆจะคลอดนะครับพยายามเขี่ยหาที่คลอดน่าจะวัน2 วันนี้ก็คงจะคลอดแล้วนะครับผมเองก็เลยเตรียมกล้องวงจรปิดเพื่อเปิดดูภายในคอกตลอดเวลานะครับไปเรื่อยๆจนตัวผมเองง่วงนอนนะครับแต่กล้องจับภาพไม่ค่อยชัดนะครับจับภาพมุมกล้องไม่ค่อยชัดประมาณ1:08นะครับก็เลยลงมาดูกล้องปกติแล้วลงมาเนี่ยถ้าน้องหมาได้ยินเราเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาดูที่หน้ากรงนะครับแต่ตอนนี้เป็นเงียบๆไปก็เลยเข้าไปดูที่กรงก็เห็นน้องเดลซี่คลอดน้องหมาออกมานะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใช่หรือเปล่าก็เห็นเป็นรกติดอยู่แล้วก็น้องไม่ดิ้นนะครับอยู่ในถุงน้ำไม่ดิ้นไม่หายใจเลยก็เลยช่วยฉีกถุงน้ำออกมาและดูแลเบื้องต้นเช็ดตัวและกระตุ้นให้หายใจนะครับตอนแรกก็ไม่รู้จะเอาอะไรช่วยกระตุ้นนะครับก็นวดเบาๆโชคดีที่ก้อยและกุ้งเขาพากันซื้อชุดอุปกรณ์ทำคลอดมาเตรียมไว้ซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะครับตอนแรกมาให้นะครับก็ใช้ลูกยางบีบเพื่อดูดน้ำในจมูกและลำคอไปเรื่อยๆนะครับจนน้องหายใจก็ดีใจขึ้นนะครับถือว่าโชคดีน้องปลอดภัยตัวผมเองก็เคยทำคลอดน้องหมามาหลายตัวมากๆนะครับแต่ก็นานมากๆด้วย5-6 ปีที่แล้วแต่การทำคลอดครั้งนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับต้องมาลุ้นว่าน้องเขาจะรอดไหมนะครับก็โชคดีน้องรอดได้เป็นน้องหมาเพศเมียนะครับแข็งแรงดีครับแล้วก็เกิดในวันที่30 มกราด้วยก่อนหวยออกนะครับลองซื้อเล่นๆดู30ดีใจนะครับถูกหวยเลยน้องมาให้โชคนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าน้องดอลล่านะครับน้องดอลล่าให้ถูกเลขท้าย2 ตัวมันหมานต้นปีเลยมาชมภาพบรรยากาศการทำคลอดและความน่ารักของน้องดอลล่ากันได้เลยครับThank you.
ุณแม่เดซี่คุณแม่เดซี่เหนื่อยไหมคะหนูเหนื่อยไหมหนูเหนื่อยไหมเบบีเห็นไหมเห็นเบบีหนูกินนมไหมเบบีเดซี่กินนมใหญ่เลยเห็นไหมกำลังดูดนมจุ๊บ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 กำลังดูดนมจุ๊บ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 เห็นไหมดูดนมใหญ่เลยไม่มีใครแย่งกินด้วย